สวัสดีวันนี้มีธุระด่วนก็เลยต้องไปทำธุระซะให้เสร็จแล้วก็มาว่ากันถึงเรื่องธรรมะต่างๆต่อไปท่านทั้งหลายที่มาในที่นี้หลวงพ่อคิดว่าต่างคนต่างรู้แล้วว่ามาทำไมมาเสริมพลังจิตบางคนอาจจะอ่อนแอไปนิดๆไปหน่อยๆก็มาเสริมให้แข็งกล้าคนไหนที่แข็งกล้าอยู่แล้วก็เติมความแข็งกล้าให้ยิ่งขึ้นก็เรียกว่าได้ประโยชน์ในการทุกคนประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นได้แก่ความเป็นหนึ่งของจิตนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายหวนหากันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไปปล่อยให้จิตมันคิดโน่นคิดนี่คิดที่มันดีบ้างไม่ดีบ้างมันเป็นอารมณ์นั่นมันจิตมันไม่เป็นหนึ่งแต่พอมาว่าวันนี้ธรรมะรุ่งสว่างทุกคนก็มาทำไมธรรมะรุ่งสว่างนี่เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งอันนี้หายากไม่ใช่หาได้ง่ายๆเพราะว่าคนเราต่างคนต่างมีกิจการงานต่างๆบอกว่าไปฟังเทศน์กันไหมไม่ไปเราไว้วันหน้าค่อยไปใช่กันไหมไปฟังใช่กันไหมไปแต่ว่าติดธุระก็เสียหายไปแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเราได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วมิฉะนั้นเราก็ไม่สามารถมานั่งอยู่ที่นี่ได้หลวงพ่อก็ไม่สามารถที่จะออกมาเทศน์ได้ก็เป็นอันจบกันแต่ว่าเวลานี้สิ่งที่เรากำลังจะได้นั้นได้แก่ความเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งก็คือมีเจตนาอันเดียวกันที่จะมาร่วมกันที่ประเทศอังกฤษเขาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าในเพชฌฆาตเขาจะประหารชีวิตนักโทษเขาก็เอานักโทษมาเอาผ้านี่มัดตาเรียบร้อยไปนั่งอยู่ที่ตะแกรงแกรงแล้วทุกคนที่ไปในวันนั้นประมาณ15คนก็ไปนั่งล้อมนักโทษอยู่เราก็ให้นัดกันว่าเวลานี้ฟันคอขาดไปแล้วเท่านั้นท่อนขาดไปแล้วเท่านั้นเลือดไหลอาบตัวแต่ว่าไม่ใช่เลือดหรอกเอาน้ำไปราดใส่คอน้ำมันก็ไหลจากคอไปแล้วก็เพชฌฆาตไม่ได้ตัดคอแต่ว่าตายอำนาจ15คนเท่านั้นทำคนให้ตายแช่คนให้ตายได้ของเรามีมากกว่า15คนเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นอธิษฐานจิตจึงถือว่าเป็นข้อสำคัญที่สุดถ้าเราอธิษฐานแล้วต่างคนต่างอธิษฐานก็ทำมาเมื่ออธิษฐานแล้วก็ทำตามที่เราอธิษฐานไว้นั่นก็จะเกิดพลังขึ้นพลังเขาเรียกว่าพลังเหนือพลังอื่นใดก็คือความตั้งมั่นในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงถึงอิทธิบาท4ประการว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา
เป็นคาถาที่ต่ออายุท่านว่าอย่างนั้นบอกว่าฉันทาคือความพอใจวิริยะคือความภาคเพียร อุตสาหะคือความบากบั่นหรือเรียกว่าฉันทาวิริยะจิตตาจิตตาคือความตั้งใจมั่นวิมังสาคือการพิจารณาว่าควรทำหรือไม่ควรทำไม่ควรทำเลยก็ชวนกันไปฆ่าเขาชวนกันไปทะเลาะวิวาทนั้นไม่ควรทำนะครับไปเพื่อความสามัคคีไปเพื่อความสะสมพลังจิตไปเพื่อได้กำไรอย่างนั้นถือว่าควรทำก็ว่าวิมังสาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็มาพิจารณาตัวเองแล้วว่าเวลานี้มันก็ 99.6 แล้วไม่ใช่99ปีก็6เดือนแล้วมันจะถึง100อยู่ละไม่รอดแล้วสังขารนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารานิจจามันเป็นของไม่เที่ยงคนทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่แก่แล้วต้องตายแม้แต่หลวงพ่อก็เช่นเดียวกันทุกคนอยู่ในสภาวะอันเดียวกันที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นร่างกายนี้มันจะต้องทรุดโทรมไปร่างกายนี้เราต้องใช้มันแต่ร่างกายมันก็ใช้เราอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามาเวลาใดที่พวกมันมีกำลังมากมันก็ข่มเหงเราทำให้เราต้องเดินไปในทางผิดอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่อิทธิบาทแล้วมันเป็นของสัตว์ทอนการสัตว์ทอนความดีนั้นมีเยอะเกิดมาวันหนึ่ง365วันต่างคนเสื้อต่างเกิดมาเป็นเดือนเป็นปีมานั่งอยู่ที่นี่ก็คนหนึ่งก็40 50 60 70 80 90อะไรที่ก็เรียกว่าได้ผ่านสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้ายที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็แก้ไม่ตกก็ทำให้ต้องไปติดคุกติดตารางต้องไปทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองความที่เราได้มากระทำสมาธินี่จึงถือว่าเป็นโชคที่งามที่สุดสำหรับชีวิตทำไมถึงงามที่สุดเพราะว่าพอเราจะทำสมาธิบอกว่าจะทำสมาธิหรือยังบอกว่าจะทำสมาธิแล้วพอบอกว่าจะทำเท่านั้นทุกคนก็เกรียมเมื่อเกรียมพร้อมแล้วก็นั่งสมาธินับตั้งแต่วินาทีของการนั่งสมาธิจิตของเราก็จะอยู่ในคำบริกรรมพอจิตอยู่ในคำบริกรรมแล้วจิตมันก็เป็นสมาธิเป็นการผลิตพลังจิตขึ้นมาให้แก่ตัวของเราเมื่อผลิตพลังจิตมาแล้วไม่ใช่ผิดเฉยจะนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเรานี่ต่อไปคราวนี้เรามาเราได้8มาคราวหน้าก็ได้16ได้16แล้วก็ได้30 50สอบเป็น100เป็นพันเมื่อเรามีพลังจิตมากเท่าไหร่ฉันบอกว่ายิ่งมีบุญมากเท่านั้นบุญนี่ก็เรียกว่าความดีความดีอันนี้จะหลั่งไหลกันเข้ามาในตัวของเรา
เรียกว่าชีวิตนี้ไม่เสียที่เกิดแล้วเกิดมาถูกต้องถูกต้องตามเวลาต้องการเวลาแล้วดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภคนเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ถือว่าลาภอย่างยิ่งกิจังมัจจานะชีวิตังเกิดมาแล้วยังมีอายุยืนมาจนถึงวันนี้ก็หายากกิจังธรรมสวนังมีอายุยืนแต่แล้วก็ยังได้ฟังธรรมอีกก็เป็นของหายากกิจโฉบุตรนมุปโลการที่เกิดขึ้นมาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็ยากแต่สิ่งยากๆเหล่านั้นเราได้ผ่านพ้นมาแล้วจนกระทั่งเป็นอาจารย์สอนสมาธิแล้วคณะท่านทั้งหลายแต่ก่อนเราจะค้นคว้าหาพระอาจารย์กันว่าอาจารย์ไหนหนอจะมาสอนเราให้ทำสมาธิให้เราได้บุญเยอะๆอาจารย์ที่ไหนจะมาสอนเราเราก็ต้องแสวงหาแต่ต้องอาจารย์ก็ต้องใช้เวลา10ปี20ปีกว่าจะมาเป็นอาจารย์สอนสมาธิได้ก็หายากเวลานี้หลวงพ่อมีวิธีการเป็นสมาธิไฮเทคสอนสมาธิกันเป็นครูเรียกว่าเรียนเป็นครูสอนสมาธิเลยเมื่อเรียนจบแล้วก็สอนคนอื่นได้ใช้เวลาเพียง6เดือนก็ใช้ได้แล้วจาก20ปี10ปียังเหลือ6เดือนนี่แล้วก็ไม่ยากด้วยทุกคนก็คงจะทราบแล้วว่าสังคนสังก็เมื่อเรียนจบแล้วก็สังใจอยากจะเป็นครูสอนเพราะอะไรจึงวนลนวนดาในใจเราอยากเป็นครูสอนสมาธิเพราะว่าเมื่อการสอนสมาธิไปแล้วนั้นไม่ใช่สอนเฉยๆมันสอนแล้วมันได้บุญไปด้วยค่าตอบแทนมันเป็นของเล็กน้อยบุญมันเป็นของใหญ่เราอธิบายไปสามารถนั่งสมาธิไปแต่ราคานั้นราคามันมากกว่าเงินที่เราใช้จ่ายอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าคุณราคาของชีวิตที่เราได้รับจากการทำสมาธินี้จึงลดเหลือจึงเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจตัวเองแล้วได้เสียสละเวลามีค่าไปที่นั่นบ้างไปที่นี่บ้างไปรวมศูนย์สมาธิไปเรียนบ้างอะไรอย่างเต็มที่อย่างเมื่อวานนี้ที่สถาบันพลังจิตานุภาพเราก็ได้มีการประชุมใหญ่7,250กว่าสาขาก็มารวมกันก็สั่งคนต่างได้พลังจิตมาแล้วทั้งนั้นทีนี้พลังจิตมันจะหายไปหรือไม่พลังจิตมันไม่หายจะยังไงก็ตามพลังจิตนี้จะอยู่ที่ตนตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติแม้ว่าร่างกายจะแตกสลายแต่ว่าพลังจิตไม่ได้แตกสลายไปด้วยยังจะต้องเพิ่มพูนไปตัวอย่างเช่นนางวิสาขาไปฟังเทศพระพุทธเจ้าไปฟังแค่อายุแค่7ขวบเท่านั้นเธอก็
เมื่อฟังเทศจบได้สำเร็จไปแล้วนี่เพราะบุญเก่าเพราะฉะนั้นบุญเก่าที่จะทำนี่ที่พวกเราทำกันอยู่เวลานี้ก็ถือว่าเราได้พัฒนาชีวิตอันนี้ชีวิตของเราที่เราได้มานี่เรียกว่าทนุถนอมให้เป็นของที่มีคุณค่าเลิศประเสริฐสมควรแก่การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์โดยแท้เพราะว่าเราได้สร้างจิตวิญญาณดวงนี้ให้ได้รับผลพิเศษได้รับผลพิเศษนี้ที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้ความสาบซึ้งความเอิบอิ่มความกระทับใจความละเอียดอ่อนความเบาความสบายอันนี้เกิดขึ้นจากการที่เราได้เดินทางมาเพื่อปฏิบัติสมาธิไม่เสียเวลาเปล่าเราคงจะเคยได้ยินนะว่าเงินเอาไปใส่ปากนะคือคนโบราณแต่คนเขามีเหรียญเขาเอาเหรียญเก็บไว้เอาไว้ทำไมเอาไว้ใส่ปากท่านกล่าวว่าเอาเงินใส่ปากก็ไปฝากไว้ที่กองไฟลูกเมียสิสามไปก็ส่งถึงได้เพียงป่าช้าของรักของชอบใจก็พลัดไปจริงๆนะทุกสิ่งเหล่านี้มันจะปรากฏแก่เราแต่สิ่งเหล่านี้แม้จะปรากฏแก่เราถ้าเราก็ได้ตัดตัวเราส่วนพิเศษที่มันไม่ตายที่มันเป็นอมตะธรรมเราได้ตัดตวงวิธีการตัดตวงของเราเราก็นั่งสมาธิตอนเช้าบ้างนั่งสมาธิตอนกลางวันบ้างนั่งสมาธิตอนเย็นบ้างมีโอกาสเมื่อไรก็ได้ทำสมาธิเมื่อนั้นทำไมถึงทำเป็นก็เพราะมีครูสอนทำไมถึงมีครูสอนก็เพราะเราผิดครูขึ้นมาเองได้เราผิดครูขึ้นมาเองได้แล้วนี่เราจะทำที่ไหนก็ได้แล้วเมื่อมันมีการผิดถูกอย่างไรก็มีคนช่วยแนะนำมีเพื่อนฝูงมีกัลยาณมิตรคอยช่วยแนะนำว่าสิ่งใดผิดเราก็ไม่ทำคนที่ไม่มีสมาธิทำไปกินเหล้าก็บอกว่ากินไปเถอะไฟในโลกมันดับแล้วว่าไปตามอารมณ์ที่คนจะคิดความจริงไฟในโลกมันไม่ดับหรอกมันจะเผาผลาญผู้ที่ทำความชั่วทำทางไม่ดีฆ่าสัตว์ขโมยของคนอื่นหรือพูดข่มขืนอนาจารทุกอย่างเหล่านี้ถ้าทำขึ้นมาแล้วมันเป็นบาปที่ต้นตามตัวไปทุกคนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็รู้สึกว่าตัวของเราที่ได้มาทำอยู่ในเวลานี้ได้เดินทางถูกการเดินทางถูกแล้วนั้นเป็นการที่มีจุดที่หมายปลายทางที่สามารถจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ถ้าหากว่าเดินทางผิดก็ต้องรออีกนานไม่รู้จะนานเท่าไรยังไปตกนรกเนี่ยเขาเรียกว่านรกรูปแรกนี่จะมีอายุได้ 5,000 ปีโอ้ว่าจะหลุดมาได้ก็ทนทุกข์ทรมานเหลือเกินเหลือการแล้วแต่เราได้ผ่านพ้นนรกก็ผ่านพ้นแล้วเพราะอะไร
พราะเราได้สร้างพลังจิตสร้างพลังจิตขึ้นมาสะสมพลังจิตเมื่อสะสมพลังจิตแล้วจิตเราก็มีความอ่อนน้อมมีความเมตตามีความกรุณาในจิตใจถ้าหากว่าในชีวิตหนึ่งเราไม่ได้ทำสมาธิเลยแม่ก็เรียกว่าเสียดายชีวิตอย่างสุดๆนะแต่ว่าถ้าเกิดมาแต่จะทำสมาธิสักนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ยังว่ายังเป็นทุนที่จะเป็นเสบียงติดทนตามตัวเราไปสภลังจิตที่เราสร้างขึ้นเก็บเอาไว้ที่ตัวของเราเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เมื่อติดไปถึงไหนจะจะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเราตลอดเรามาพิจารณาดูให้ดีก็แล้วกันว่าการที่เราจะทำตัวของเราให้เป็นประโยชน์นั้นเราจะทำยังไงในเมื่อเราได้ร่างกายมาแล้วทั้งหลายทุกคนที่มาในสถานที่นี้ได้เดินทางถูกต้องอย่าได้ไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันลำบากยากเย็นเราไปตกนรกมันลำบากกว่านี้อีกเยอะหลุมแรกเขาเรียกว่าโลหะกุมภีสัญชีวนรกหลุมแรกเขามีอายุ 5,000 ปีหลุมต่อไปก็มีอายุบวกครึ่ง 5,000 ก็เป็นหมื่นปีต่อไปจะรออีกหลุมต่อไปถ้าไม่หันหน้ามาทำความดีก็เป็น 20,000 ไปส่วนก็เท่ากันก็ว่าในชีวิตของเรานั้นเกิดไปมีแต่ความทุกข์ว่าระดมกันเข้ามาแล้วก็ไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ไม่ได้โทษตัวเองโทษตัวเองซะว่าเราไม่ทำก็ต้องทุกข์อย่างนี้แต่ทีนี้พอเจอหนทางแล้วเราพากันเหมือนเฉยเสียก็น่าเสียดายขอให้ทุกคนมีขันติคือความอดทนวิริยะคือความภาคเพียรอุตสาหะคือความวางวันทั้งสามประการนี้ให้มีต่อพวกเราทั้งหลายที่ได้ไม่เรียนสมาธิให้ได้ครบเครื่องได้ครบเครื่องเมื่อครบเครื่องแล้วโอ้ยสบายเราลองคิดดูก็แล้วกันว่าถ้าเวลาจิตมันรวมเวลาจิตมันรวมมันสบายแค่ไหนทั้งอ่อนนุ่มเพลิดเพลินซาบซึ้งถึงใจสารพัดที่มันเกิดขึ้นความดีความงามเป็นอย่างนี้ตรงกันข้ามก็ที่ไปถูกเขาทำร้ายบาดเจ็บอย่างนี้อันนี้มันทุกข์ทรมานไม่สมความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมความปรารถนาสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ยามปิจังนราปสีจำปีทุกขังเพราะฉะนั้นพุทโธที่เราบริกรรมอยู่ในเวลานี้ก็บริกรรมไปก็จะเป็นเหตุให้เราเพิ่มพูนสติปัญญาเพราะว่า
เมื่อทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็จะมีสติเมื่อมีสติแล้วก็มีปัญญาทุกสิ่งเหล่านี้เราต้องทำขึ้นมาเองเพื่อให้คนอื่นเขาทำให้ไม่ได้เมื่อสันสังไรที่ทำแล้วก็เรียกว่าได้สร้างคุณงามความดีเหลือจะนับเหลือจะประมาณอย่างไรก็ตามถ้าประมาทเมื่อไรก็จะต้องเสียทีพยามาณเมื่อนั้นเราก็ไม่ประมาทเราก็นึกถึงบุญถึงกุศลนึกถึงสมาธิภาวนาสำเร็จเป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตอันนี้ชีวิตของเรานี่ก็กลายเป็นชีวิตมีค่าไม่รู้นับแสนนับล้านแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้สร้างความดีไม่ต้องนับแสนนับล้านนับร้อยก็ไม่ได้ร้อยเดียวก็ไม่ได้อย่างนี้เสียดายมากแต่ถ้าหากว่าเราได้มาทำสมาธิทำจิตให้สบายเยือกเย็นนะว่าไม่เคยเรียกว่าธรรมะปีติสุขังสยติผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมะแล้วความสุขเกิดขึ้นแน่นอนสวัสดี